นชอบมองว่าคนใช้กัญชาคือคนที่เกียจนอนทั้งวันไม่ทำอะไรข้อมูลมันเปลี่ยนไปโลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะคนที่ใช้ก็คือคนปกตินะครับมันไม่สามารถไปตีตาใครว่าเป็นแบบไหนได้อยู่แล้วครับตอนไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยเป็นไมเกรนไปหาหมอดูหมอก็บอกว่าเออมีช้อยส์นะรับยาไปกินได้อะไรก็สองคุณสามารถเลือกใช้กัญชาได้เราก็เลยเริ่มสนใจว่าเอ้ยเขาใช้ยังไงรักษายังไงอะไรเงี้ยค้นคว้าไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ไปเจอกลุ่มคนที่ใช้จริงๆเขากินได้เดินเหินได้ทำงานได้อะไรเงี้ยคือโดยรวมแล้วคุณภาพชีวิตก็ดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบลงไปศึกษาจริงจังกับเรื่องนี้มากขึ้นเลยครับจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือมีอยู่วันนึงแม่ก็โทรมาว่าตอนนี้แม่เป็นมะเร็งจริงๆแล้วเนี่ยกัญชาเนี่ยมันก็น่าจะช่วยได้มันก็เราก็คุยกับแม่เราว่าเออเราลองวิธีนี้ดูไหมสิ่งที่เขาตอบกลับเรามาคือเป็นการปฏิเสธยังไงก็ไม่เอายังไงก็ไม่ลองเลยเพราะเขาเชื่อว่ามันคือยาเสพติดมันเชื่อว่ามันคือแบบของอันตรายอย่างนั้นยังไงมันก็ไม่มีทางที่มันจะมีข้อดีได้เลยแล้วสุดท้ายเนี่ยแม่ก็เสียชีวิตเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างเจ็บปวดค่อนข้างทรมานเลยทำไมทัศนคติด้านลบอะไรอคติแย่ๆหรือว่าสิ่งที่มันถูกแบบบิดเบี้ยวไปหมดอะไรเงี้ยครับเราน่าจะทำอะไรสักอย่างให้แบบว่าเผยแพร่ข้อมูลพวกนี้ที่เราได้รู้มาอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มทำเพจชื่อเพจกัญชาชนเนี่ยขึ้นมาตอนแรกงานหลักที่เราทำอยู่ตอนนี้คือเรียกว่างานของ20หรือว่าเป็นภาษาไทยก็คือเป็นวันกัญชาโลกเราพยายามทำให้มันเป็นงานที่เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็มีการศึกษาเข้าไปด้วยจากเริ่มแรกเลยสังคมพูดถึงกัญชามันเป็นด้านเดียวมันเป็นด้านมืดแต่หลังจากที่เราเริ่มมาทำจริงจังเริ่มมีการจัดงานเริ่มมาอะไรแล้วเนี่ยมุมมองมันเริ่มกว้างขึ้นแล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนไปปีนี้เนี่ยเรากำลังจะเปลี่ยนกฎหมายเพื่ออนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเป้าหมายสำคัญของเราอันหนึ่งด้วยณเวลานี้ที่เราคุยกันเนี่ยทั่วโลกยอมรับแล้วว่าสงครามยาเสพติดมันล้มเหลว40ปีที่ผ่านมามันมีแต่สร้างปัญหาที่มันรุนแรงมากขึ้นตอนนี้ประเทศไทยมีปัญหาอย่างหนักก็คือคนล้นคุก 70% ของคนที่อยู่ในคุกก็คือคนที่มาจากคดียาเสพติดงบประมาณที่เราใช้ก็คือมันมากมายมหาศาลเลยว่ามันเยอะมากแต่ว่าปัญหาที่เราแก้ได้มันไม่มีเลยมันไม่เคยหมดไปเลยมันไม่เคยน้อยลงเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่มันถูกต้องวิธีการใหม่ก็คือเขาเรียกว่าการ decriminalization ก็คือการเอาเลิกเอาโทษเลิกการทำให้การเสพยาเสพติดเป็นความผิดเขามองว่าคนใช้คือผู้ป่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือคนที่ต้องการรับการบำบัดด้วยมุมมองของความเป็นมนุษย์เหมือนกันถ้ากัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทยผมคิดว่าอย่างแรกๆเนี่ยเราสามารถสร้างอาชีพให้คนได้สามารถสร้างเศรษฐกิจได้เรื่องของ medical มันก็เป็นเรื่องนึงด้วยเหมือนกันมันกำลังเป็นตลาดที่มันกำลังเปิดกว้างแคนาดาเขาประกาศว่าเขาจะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในโลกเยอรมันก็กำลังจะวางแผนว่าจะเข้ามาสู่ในอุตสาหกรรมนี้ยังไงอะไรครับประเทศในระดับแนวหน้าของเศรษฐกิจเนี่ยเขาเริ่มคิดกันแล้วว่าเขาจะวาง position ของเขาในเรื่อง medical เนี่ยยังไงเราน่าจะคิดเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันต้องคิดแล้วตอนเนี้ย